ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่อีฟไมทูบนะคะวันนี้นะคะพี่อีฟนะคะจะมาทำอะไรดีนะหลังจากคลิปเก่าๆนะคะพี่อีฟเคยทำสลามไปบ้างแล้วนะคะแต่วันนี้นะคะเป็นคลิปพิเศษค่ะเพราะว่าพี่อีฟจะมาทำสลามยักษ์เพราะว่าใช้กาวทั้งหมด20ขวดเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์และวิธีการทำกันนะคะว่ามันจะยักษ์ใหญ่เบิ้มขนาดไหนเราไปดูกันเลยค่ะและแล้วก็มีกาว20ขวดบนโต๊ะนะคะเดี๋ยวเรามานับพร้อมกันเลยนะคะว่า20ขวดจริงๆหรือเปล่า1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19แล้วก็ขวดที่20ค่ะและนี่นะคะก็คือกาว20ขวดของพี่นะคะเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์อย่างอื่นกันเลยนะคะอุปกรณ์ชิ้นต่อไปก็คือกระมังค่ะไม่พายค่ะน้ำที่ผสมบอแหลกแล้วนะคะพี่ใช้อัตราน้ำ1ขวดนะคะเนี่ยค่ะขวดเล็กเนี่ยค่ะต่อบอแหลก2ช้อนครึ่งค่ะเป็นช้อนชานะคะสีเหลืองและสีแดงค่ะเอามาผสมกันค่ะเรามาดูวิธีการทำกันเลยนะคะเจ้าสลามยักษ์เพราะว่ามันจะใหญ่มากมาขนาดไหนเริ่มแรกก็คือเทกาวนะคะลงไปในอ่างค่ะ1ขวดขวดที่2ขวดที่3ขวดที่4ขวดที่5ขวดที่6ขวดที่7 8ขวดที่9ขวดที่10ขวดที่11เติมกาวขวดแรงแล้วขวดที่12ขวดที่13ขวดที่14ขวดที่15ขวดที่16ขวดที่17 18 19 20ใกล้เสร็จแล้วพี่อีฟขวดแรงเลยค่ะเพราะว่ามันหนักอันนี้17แล้วนะคะเนาะแล้วก็มา18เวลาเทกาวต้องระวังนะคะอยากให้กระเด็นเข้าตานะ18แล้วค่ะ19แตนและแล้วก็ถึงขวดสุดท้ายนะคะขวดที่20ชนแก้วเทลงไปเลยเกือบล้นอ่างกันเลยทีเดียวนะคะพี่อีฟนะคะก็จะค่อยๆใส่นะคะสีผสมอาหารนะคะอุ๊ยเป็นสีเหลืองอ่อนเป็นสีเหลืองเลมอนนะคะลงไปนะคะเปิดมือเลยเมื่อกี้เปิดไปแล้วโอเคค่อยๆใส่ลงไปเลยนะคะทำเป็นรูปหัวใจแล้วกันเหมือนอะไรไหมหัวใจหรือเปล่าเนี่ยใส่สีแดงลงไปนะคะกะดูนะคะพี่จะเอาสีออกส้มๆแดงๆนะคะประมาณอย่างละ1ขวดนะคะแล้วเรานะคะก็เริ่มมาคนนะคะเจ้าตัวกาวกับเจ้าตัวสีนะคะให้เข้ากันนะคะว้าวตอนนี้สีส้มเอ้ยไม่ใช่สีเหลืองและสีแดงนะคะก็ผสมรวมกันแล้วนะคะเป็นสีส้มนะคะตอนนี้แล้วพี่อีฟนะคะจะค่อยๆเติมยาสลามที่ผสมลงไปนะคะในขวดนี้แล้วนะคะลงไปนะคะลงไปในกระมังนะคะพี่อีฟนะคะใช้สติ๊กเกอร์นะคะแปะในลูกกระบังนะคะจะได้ไม่เผลอไปทานนะคะหรือไปดื่มนะคะมันเป็นอันตรายมากๆเลยนะคะน้องๆก็ค่อยๆเติมลงไปนะคะข้อสำคัญนะคะต้องค่อยๆเติมนะเดี๋ยวมันจะกระเด็นเข้าตาแล้วเราค่อยๆคนนะคะเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆกันเลยนะคะมันเริ่มจะเป็นสลามแล้วเห็นไหมนี่ไงเห็นไหมมันเป็นเนื้อสลามแล้วว่าเห็นปะเห็นไหมคะเหมือนวุ้นเลยพี่อีฟก็จะเห็นไหมคะตอนนี้เริ่มเป็นเนื้อสลามแล้วแต่ว่าพี่อีฟจะค่อยๆทยอยนะคะใส่น้ำยาสลามที่เราผสมไปแล้วนะคะลงไปนะคะใส่ไปทั้งหมดก็ตอนนี้ก็ประมาณครึ่งขวดแล้วนะคะโอเคแล้วก็ค่อยๆคนนะคะว้าวเยอะมากๆเลยค่ะจะล้นอ่างแล้วอ่ะนี่ตอนนี้มันเป็นอะไรนะนี่ก็สำหรับของเราระวังนะคะอย่าให้โดนตานะคะน้องๆค่อยๆคนนะพี่อีฟก็ค่อยๆคนนะคะคนให้เข้ากันก่อนแล้วก็ค่อยๆเติมน้ำยาสลามเข้าไปเรื่อยๆนะคะและแล้วนะคะสลามยักษ์ของพี่อีฟนะคะก็สำเร็จแล้วนะคะนี่นะคะ
ใหญ่มากๆเลยค่ะเป็นสีส้มออกแดงๆนะคะและที่สำคัญนะนอกจากเราจะได้สลากแล้วนะคะเรายังได้กางเกงตัวใหม่ด้วยค่ะเปิดหมดเลยค่ะถ้าน้องๆคนไหนนะคะมีวิธีการซักกางเกงที่เปิดสลากนะคะช่วยเม้นมาบอกพี่อีกด้วยนะคะรักมากเลยตัวเองตัวนี้คิปปี้พี่ขอตั้งชื่อมันว่าสลามนาวายะเพราะว่ามันใหญ่มากๆเลยนะคะเห็นไหมคะตอนนี้มันก็เริ่มจะเป็นลาวาแล้วแต่พุ่งๆๆๆเพราะว่ามันเริ่มไหลออกมาจากอ่างที่พี่อีฟใส่ลงไปนะคะมันเล็กลงมันเล็กกว่าสลามที่พี่อีฟทำค่ะเพราะว่าพี่อีฟใช้กาวทั้งหมด20ขวดนะคะเดี๋ยวให้เจ้าสลามนะคะไหลลงมาให้น้องๆดูก่อนนะคะแล้วพี่อีฟค่ะจะเทสลามราวายักษ์อันนี้นะคะลงบนโต๊ะตัวนี้นะคะดูจากเนื้อด้านบนนะคะจะเป็นแบบลักษณะคล้ายๆกับฟองนะคะลาวาพุด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 ขึ้นมาเลยค่ะเหมือนจริงมากๆเลยค่ะแต่ที่จะตะแคงตะแคงกระมังนะคะให้ดูนะคะว้าวนี่จะเทเลยนะคะเยอะมากเลยค่ะเทประมาณค่ะเนาะนี่นะคะเขาเป็นเจ้าสลามราวายักษ์มันใหญ่มากหมดแรงกันเลยทีเดียวนะคะนี่เท่ากับฝ่ามือพี่เพื่อนปะนี่ประมาณเมตรนึงค่ะราวาของพี่นะคะสลามราวายักษ์ของพี่เนี่ยมันจะยืดไม่เหมือนกับใส่กีซาลีนบอลแลกนะคะเพราะว่าเราใส่บอลแลกผสมกับน้ำนะคะเนื้อมันจะเป็นแบบเจลลี่เจลลี่นิดนึงนะคะลองยืดกันเลยนะคะจิ้มดูค่ะพี่ลองจิ้มนะว้าวดูจิ้มเสียงดีมากโอ้โหนี่เป็นโน้ตเตอร์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 เย้มากเลยลองยืดนะคะเอ้ยตึง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 เป็นตองเล่นได้ทั้งหมู่บ้านค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิวเจ้าสลามลาวายักษ์ตัวนี้ตอนนี้ก็หลักไหลยืดยืดยืดเลยพี่อีฟนะคะก็มีกิจกรรมนะคะมาให้ร่วมสนุกนะคะก็คือการแจกของเล่นแล้วก็เจ้าตัวสกูชี่นะคะทั้งหมด4รางวัล4คนนะคะนี่นะคะเป็นรางวัลที่1นะคะก็จะเป็นเจ้าตัวโจรสลัดเด้งเลยนะคะมาดูกันเลยนะคะเล่นได้คนจะเล่นกับเพื่อนเล่นคนเดียวก็ได้นะคะสนุกมากๆเลยตอนนี้ตื่นเต้นเร้าใจสุดๆ wow. และก็มีเจ้าตัวสกูชี่นะคะอีก3รางวัล
ก็คือนี่นะคะสกุชชี่ติ๊กน่ารักมากเลยสโลว์สกุชชี่ปลาเขาเรียกปลาอะไรไม่รู้ที่ซื้อมาแล้วก็อันนี้นะคะสกุชชี่สลับฟองหรือเปล่าพี่ก็ยังถูกเหมือนกันกติกาการร่วมสนุกแจกของรางวัลนะคะโอ้ยมันยากมากมากเลยค่ะอันดับที่1ก็คือกด Subscribe ช่อง If My Talk อันดับที่2ก็คือตอบคำถามว่าช่องของพี่อีฟนะคะชื่อ Channel ว่าอะไรน้องๆ นะคะที่ตอบถูกนะคะพี่อีฟนะคะก็จะสุ่มนะคะแจกของรางวัลในวันที่10มิถุนายนเดือนหน้าค่ะของรางวัลรอน้องๆ อยู่นะคะอย่าลืมทำตามกติกานะคะและที่สำคัญนะคะถ้าเม้นตอบคำถามแล้วอย่าลืมทิ้ง ID LINE ไว้ด้วยนะคะวันนี้นะคะพี่อีฟนะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะและอย่าลืมนะคะถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะวันนี้พี่อีฟขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายลาวายักษ์มันใหญ่มากๆดูสิว้าวลาวายืด